วันนี้เวลา 11:18 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสาราลีกิตติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสยามภารกรจัดขึ้นภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทยเพื่อ นำรายได้ไปช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นความสำคัญและไม่ทรงละทิ้งทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเมื่อปี2518นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่กิจการของมูลนิธิที่ยังคงช่วยเหลือสมาชิกด้วยการฝึกอาชีพและนำผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารตำรวจรวมถึงสมาชิกในครอบครัวออกจำหน่ายมาโดยตลอดซึ่งเป็นการดำเนินงานตามพระราชดำริด้วยการสร้างอาชีพให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากแผนกต่างๆอาทิภาพวาดพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจพระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอินเครื่องใช้ต่างๆที่เน้นลวดลายของดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์มูลนิธิที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นทั้งลายกุหลาบไฮเดรนเยียดอกบัวกุหลาบป่านอกจากนี้ยังมีสินค้าของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร้านพัดพัดจากมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอาทิผักดองวังสะปทุมเมนูปรุงสำเร็จทั้งอาหารคาวและอาหารหวานจากครัวสายใจไทยอีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีจากสถาบันการศึกษามาร่วมบรรเลงเพลงสากลตลอดระยะเวลาการจัดงานและยังมีนักโหราศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆจากมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์มาร่วมตรวจดวงชะตาให้แก่ผู้ที่สนใจและท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.